วันนี้เรามีเมนูชาเขียวบราวน์ชูการ์มาฝากค่ะแช่บราวน์ชูการ์กับน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ผงชาเขียวและน้ำร้อนลงในถุงชงชากรองน้ำชาเขียวในถุงชงชาประมาณ3ครั้งผสมน้ำชาเขียวที่ได้กับน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสเกลือป่นเสริมไอโอดีนและนมข้นจืดคนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่บราวน์ชูการ์ที่แช่ไว้ลงในแก้วเสิร์ฟใส่น้ำแข็งจนเต็มแก้วเทน้ำชาเขียวที่ผสมไว้บีบแบ่งด้านบนด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูและใบสะระแหน่ให้สวยงามก่อนเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้